ปิดท้ายกับมวยมันคู่นี้เลยครับในรูปแบบของไม่มีใครยอมใครนะครับ25 wins from Liverpool England please put your hands together for Luke Bennett ในพิกัด62กิโลกรัมครับนักชกจากสหราชอาณาจักรลุคเบนเน็ตนักมวยจากลิเวอร์พูลประเทศอังกฤษครับอายุ26ปีครับมาแบบคึกเหลือเกินครับชกมาแล้ว35ไฟท์นี่คือลุคเบนเน็ตครับวัย26ปีสูง180ซมจากทีมมาสด้าลิเวอร์พูลครับและคู่ชกของเขาครับอายุ33ปีครับจากราชบุรีประเทศไทยครับสูง168ซมครับชกมาแล้ว90ไฟท์ชนะ71และเสมอ2ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือต้อนรับยุทธการเพชรปตอ from Thailand from ราชบุรี Thailand 33 years of age ยุทธการเพชรปตอครับ record this is ยุทธการเพชรปตอถือว่าเป็นดาวดังอีกคนหนึ่งทางช่อง8ครับเด็กคนนี้คุณพ่อลูกดกครับตอนนี้กำลังปั้นลูกชายขึ้นมาเป็นผู้สืบทายาทนะครับนี่อาจารย์พิจิตรครับทำหน้าที่ทับหน้าทับไทยเลยครับเจ้าแฝดกำลังดังเลยครับตอนนี้ลูกชายของยุทธการไปดูครับยกแรกครับโอ้โหรูปร่างครับแม่ส่วนสูงแน่นอนครับเห็นชัดเจนครับเกือบ11เซนติเมตรครับแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาครับยุทธการบอกตัวใหญ่ผมชอบครับต่อยง่ายขอให้เดินเข้ามาครับไม่ชอบไล่อยู่แล้วมาดูลีลาคึกคักเหลือเกินครับลุคเบนเน็ตเจาะเข้าไปครับบริเวณพับนอกต้องระวังศอกนะครับลุคเบนเน็ตครับแกเตรียมศอกรอไว้แล้วดึงหลบนิดเดียวครับขยับเข้าไปวันนี้ยุทธการต้องแห่ต้องระวังตัวแล้วครับด้วยความใหญ่ด้วยความยาวของลุคเบนเน็ตโอ้โหโชว์สอกกลับอีกแล้วโดนครับแต่ว่าไม่สนครับลุคเบนเน็ตดูครับแม่มาด้วยความคึกคักเลยครับแห่กล้ามากไปก็ไม่ดีครับลุคทีมมาสด้าลิเวอร์พูลครับเอาละครับไม่ใช่เฉพาะเรื่องของฟุตบอลแล้วครับตอนนี้ซึมซับไปถึงกีฬามวยไทยแล้วนะครับยกการสูงๆเหมือนกันครับยุทธการไม่ประมาทนะครับนี่ครับมีโยกมียั่วกล้าบวกหมัดด้วยเลยนะครับลูกนี้ครับทีมเสียหลักล้มลงไปใหญ่กว่าก็ล้มได้ครับวัดกันที่น้ำหนักตัวครับสูงต่ำดำขาวไม่ใช่อุปสรรคครับมุดเข้าไปต่อยเข้าไปครับยุทธการแม่ถ้าไปเล่นชั้นเล่นเชิงกับยุทธการนี่คิดผิดนะครับต้องอาศัยความใหญ่ความสดบดเข้าไปครับ นี่ครับยืนปักหลักขู่ไว้แม่แกไปห่อตัวย่อลงไปครับทางด้านของลุคเบนเน็ตโอ้ยมาแล้วมาแล้วครับแข้งหนักๆหมัดคมๆอย่าเพลินนะครับอย่าเพลินนะครับยุทธการจังหวะ2นี่แม่นอยู่แล้วนะครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมครับลูกเบนเน็ตครับไม่กลัวครับแหมเจอลูกทีมครับทำลายจังหวะดูเหมือนว่าอาจจะคิดเยอะไปนิดนึงนะครับการออกอาวุธของลุคนะครับย้ำๆแล้วย้ำๆแล้วเอาๆๆไปโยกไปเยอะครับล้อหน้าซึมแล้วครับยางล้อหน้าซึมแล้วอุ้ยมีศอกกลับมีหันไปดูทีมงานนิดนึงครับยุทธการดูว่าให้ทำอย่างไรแก้เกมอย่างไรนะครับคนดูกับคนต่อยนี่แม่คนข้างล่างจะอ่านเกมแก้เกมให้ได้ครับนั่นครับ F16 ราชานนท์ครับเพื่อนรักนะครับไปไหนไปกันครับรุ่นดาวคราวเดียวกันนะครับรุ่นนี้ไปเอี้ยงเข้าไปโอ้โหซึมไปเหมือนกันครับแม่
พยักหน้าขู่ใจดีสู้เสือเจาะลูกนี้ครับสับขานี่แม่สะเทือนถึงกระโดงคางเลยครับขาสั่นเลยครับเจอเข้าไปหิรันม้วนแผ่นดินโอ้โหสวยครับเข้าศอกคอลุยกันต่อครับยก2ครับเด็ดมวยเดือดครับเด็ดทุกวันเดือดทุกคู่ครับที่นี่ช่อง8กดเลข27แม่เป้าหมายอยู่ที่ช่วงล่างเหมือนเดิมครับยุทธการโอ้โหดูครับเคลื่อนกายยากเลยครับแบบนี้ยางหน้าโดนอีกแล้วเตะรวบลงไปแม่ตัวเองโดนดันลงไปด้วยโอ้ยหลอกแล้วครับเอาครับยุทธการนี่ก็ต่อยมวยต้นสังกัดอยู่แล้วครับมวยสากลสมัครเล่นได้ดีเพราะชกมวยนะครับไม่กล้าเข้าครับเย้โอ้ยยางซึมแล้วครับไม่ไหวแล้วครับโอ้ยพยายามจะแม่แต่ว่ามันเท็ดขัดยอกซะแล้วครับต้องนับครับถูกต้องครับโอ้ยโพรงจมูกก็เลือดกำเดามาครับอายุโอเคชัดเจนครับอาจารย์วิจิตเสียงดังฟังชัดครับหนึ่งในคุณสมบัติของกรรมการครับมั่นใจแล้วก็แม่นในกฎกติกาครับเอาครับมาแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วครับค่อยๆพยุงตัวลุกขึ้นมาฟินิชฟินิชครับแม่พอครับจบเลยครับโอ้โหบนกันเลือดกำเดาทะลักครับล่างกันโดนสับขานะครับนี่ครับยุทธการเข้าไปขอโทษแล้วนะครับก็พยายามเต็มที่ครับอย่างว่าครับยุทธการแม่เก๋าอยู่แล้วนะครับนี่ครับแสดงสปิริตครับประคองให้นั่งเลยครับเป็นกีฬาชนิดเดียวครับซัดกันถึงเลือดตกยางออกและสุดท้ายครับแม่ไม่ไหวครับเจ็บนะครับดูภาพช้าครับนี่ครับต่อยขวาได้ก่อนนะครับยุทธการแล้วก็พับนอกครับถึงกับสุดครับลูกนี้ยืนขากว้างขาเปิดโอ้ยสองหมัดนี่ก็ชัดเจนแดงแก่อยู่แล้วนะครับแล้วฟันไปดอกนี้ครับโอ้โหดูครับไม่ไหวครับมุมสูงมุมเครนล่างบนครับแล้วก็มาเป็นสูตรสำเร็จเลยครับเหาะลำตัวก่อนครับขึ้นกระดงคางแล้วฟันต้นขา1 2 3ครับไม่ใช่ปลาฉลามขึ้นบกนะครับทีเดียวเลยครับ Gentlemen with a TKO win in round number 2 please give it up for the winner of our main event this evening from the Red ยุทธการเพชรประตอครับวันนี้ลุยแหลกเอาชนะน็อกลุกเป็นเน็ตไปได้ในยกที่2